ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาคลิปตัวนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะมาพูดถึงเกี่ยวกับไอเทมของแต่งตัวในซีซั่นนี้หรือว่าอัปเดต20นี้กันนะครับผมนะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับผมนะแต่ใครรู้แล้วเนี่ยก็ปิดคลิปวิดีโอนี้หนีไปได้เลยนะครับผมนะแต่ใครยังไม่รู้เนี่ยนะผมนะเดี๋ยวเราติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะฮะอันดับแรกผมนะขออนุญาตแจ้งก่อนเลยนะผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมนะฮะที่ทำการสั่งซื้อของในร้านพี่แล้วทักไปที่เพจเนี่ยแอดมินไม่ตอบภายใน2ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมนะไม่ต้องตกใจไปเพราะเพจนะครับผมนะมีปัญหาหรือว่าเพจมันล่มอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ร้านพี่เท่านั้นนะครับผมนะฮะหลายๆร้านเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะทักไปแล้วไม่ตอบถามว่าทำยังไงนะครับผมนะฮะมันจะมีทางด้านของลิงก์ Facebook นะครับผมนะฮะติดต่องานของพี่เนี่ยแปะไว้ที่หน้าเพจนั่นเองนะครับผมนะหรือไม่ก็ใต้ description หรือว่าทางด้านของใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมนะลูกค้าคนไหนที่ทักเพจไปแล้วนะครับผมนะแล้วเพจไม่ตอบกลับเนี่ยนะผมนะภายใน2ชั่วโมงทักเฟซพี่ไปเลยนะครับผมนะเป็นเฟซติดต่องานนะคุณผู้ชมฮะโอเคก็มีประมาณนี้ผมนะขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงนะคุณผู้ชมต่อมาผมนะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านของสมอเรือกันนิดนึงนะครับผมนะสมอเรือคนไหนนะครับผมนะที่ทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นเนี่ยนะผมนะสามารถไปดูคลิปเก่าๆของพี่ได้เลยนะครับผมนะที่ช่องของพี่เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ที่รูปตัวไอเลยนะคุณผู้ชมอีกอันนึงก็คือเรื่องของหมัดนั่นเองผมนะรู้สึกว่าในซีซั่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทำยากมากเลยใครทำไม่เป็นใครทำไม่ได้นะครับผมนะไปดูคลิปเก่าของพี่ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ที่รูปตัวไอตัวนี้นะครับผมนะฮะและทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านของแต่งตัวกันบ้างนะครับผมนะสำหรับซีซั่นนี้หรือว่าในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าไม่นับรวมสมอกับเรือเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะฮะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของสร้อยคอนะครับผมนะฮะคืออันนี้เลยระดับแหล่ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีทางเจ้าของฟันกรามนะครับผมนะใส่แล้วมันอยู่ที่กรามอะไรประมาณนี้ด้วยผมนะก็คือชิ้นที่2ชิ้นที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของมงกุฎนะครับผมนะฮะเดี๋ยวอยู่อีรหัสหนึ่งเดี๋ยวพี่เอามารีวิวให้ดูนะครับผมนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นโล่ระดับมิสติคอลเลยนะครับผมนะเป็นเลวทานชิลนั่นเองนะครับผมนะฮะความสามารถเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปอย่างแรกเลยคือไอเทมชิ้นแรกเนี่ยนะผมนะจะเป็นทางด้านของสร้อยคอเนี่ยจะใช้ทางด้านของฟันฉลามนะครับผมนะตัวใหญ่นะครับผมนะฮะจำนวน1ชิ้นแล้วก็ฟันฉลามตัวเล็กเนี่ยประมาณ5ชิ้นเลยนะครับผมนะในการคราฟนั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าคราฟซ้ําได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับคราฟซ้ําไม่ได้นะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้ก็จะได้เป็นทางด้านของสร้อยคอมาแล้วนะครับผมนะอีกชิ้นเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะเป็นชิ้นที่2นั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือฟันกรามอันนี้ใช้ลูกตาฟันฉลามนะครับผมนะตัวใหญ่1อันนะครับผมนะแล้วก็ฟันฉลามนะครับผมนะตัวใหญ่2อันนะครับผมนะรวมถึงทางด้านของทองเรือผีสิงเนี่ยก็รวมทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ปลาฉลามตัวเล็กเนี่ย5อันเลยนะครับผมนะก็จะได้เป็นทางด้านของฟันกรามมานะครับผมนะความสามารถเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังนะครับคุณผู้ชมทางด้านของมงกุฎเนี่ยก็คราฟอยู่ที่ทางด้านของบีทฮันเตอร์เลยนะครับผมนะฮะคือกดอันนี้ปุ๊บนี่นะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของดาร์คแฟกเมนต์1อันนะครับผมนะแล้วก็เกล็ดเลเวทานเนี่ย10ชิ้นเลยนะครับอีกชิ้นนึงเนี่ยก็เป็นทางด้านของคีปิรันย่านะครับผมนะจำนวน5ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะคราฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะเป็นทางด้านของเลเวทานคาวนั่นเองนะครับผมนะเป็นมงกุฎอันสีม่วงๆแบบนี้นะครับผมนะระดับลีเจนดารี่เลยนะครับความสามารถเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกทีหลังนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นทางด้านของโรชิลเลเวทานบ้างนะครับผมนะฮะอันนี้คือบอกเลยว่าแนะนำนะครับผมนะสิ่งที่ต้องการคราฟเนี่ยเป็นทางด้านของกระจกนะครับผมนะฮะคาตาคุริอะไรประมาณนี้แล้วก็เกล็ดเลเวทานเนี่ยนะผมนะประมาณ30ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็คีปิเรนย่าเนี่ย10ชิ้นเลยนะครับผมนะรวมทางด้านของทองเรือบิสิงเนี่ยจำนวน20อันเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับผมนะเฉพาะเกล็ดเลเวทานเนี่ยคือโอ้โห30ชิ้นนี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมนะฮะหลังจากคราฟเสร็จแล้วก็จะเป็นทางด้านของเลเวทานชิลนั่นเองนะครับผมนะเป็นโลกของเลเวทานนะครับผมนะเป็นเกาะอะไรที่โอ้โหระดับมิติเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรดีไอเทมชิ้นนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดกันบ้างนะครับผมนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะเริ่มจากสร้อยคอก่อนเลยนะครับผมนะฮะสร้อยคอนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นมีแล้วแน่นอนนะครับผมนะฮะเป็นของที่คราฟได้ง่ายแล้วก็เบสิกที่สุดนะครับผมนะมาดูซิว่ามันจะบวกอะไรให้เราบ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกของสร้อยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของความเร็วนะครับผมนะฮะ 50% เลยครับผมนะเวลาเคลื่อนที่หรือว่ามีการเดินอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะบวกอีกนะผมนะฮะ10แดดนะครับผมนะหมายความว่าเราสามารถแดดได้ไกลขึ้นเนี่ย10หน่วยกูไม่รู้จะเรียกว่าอะไร10หน่วยแล้วกันนะครับผมนะฮะรวมไปถึงทางด้านของดาเมจที่ทำเพิ่มขึ้นจาก C event เนี่ย 25% นะครับผมนะเวลาเราตีฉลามเอ่ยตีเรือผีเอ่ยตีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะใน C event ก่อนสุดท้ายเนี่ยจะตีได้แรงขึ้นนะครับผมนะบวกดาเมจเพิ่มไปอีก 25% นั่นเองนะครับผมผู้ชมฮะสรุปแล้วนะครับผมนะฮะเจ้าสร้อยอันนี้เนี่ยเหมาะกับการแบบว่าเพิ่มดาเมจเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนะแล้วก็
ล้วก็เพิ่มความเร็วนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับและอีกชิ้นนึงเนี่ยผมนะรู้สึกว่าจะเป็นทางเจ้าของฟันกรามนะครับผมนะใส่แล้วมันอยู่ตรงกรามนั่นเองนะครับผมนะก็คืออันนี้นะนะครับผมนะแหมมีเข่าขึ้นที่กรามด้วยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับผมนะไอเทมชิ้นนี้บวกอะไรให้เราบ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะผมนะว่าฟันกรามเนี่ยบวกอะไรให้เราบ้างนะครับผมนะแล้วก็คือเรื่องของดาเมจดาบนะครับผมนะเพิ่มขึ้นเนี่ย 10% นะครับผมนะลดคูลดาวน์ทุกอย่างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นหมัดดาบปืนผล 10% นะครับผมนะเป็นการลดคูลดาวน์นะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงทางด้านของการที่เรานะครับผมนะรับดาเมจลดลงนะครับผมนะฮะตั้ง 20% จากอีเวนต์ซีเลยนะครับผมนะบวกเลือด 200 energy 200 ด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะอันแรกเนี่ยนะผมนะเป็นสร้อยเกี่ยวกับการสายโจมตีนะครับผมนะทำให้เราตีเร็วตีแรงนะครับผมนะฮะส่วนอันที่2ที่เป็นฟันกรามนะครับผมนะจะเป็นสายแบบแนวถึกๆหน่อยนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่ารับดาเมจได้น้อยลงอะไรประมาณนี้แถมบวกเลือดบวก energy ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็มีประมาณนี้ด้วยผมนะก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นกรามจริงๆนะครับคุณผู้ชมอีกชิ้นนึงเนี่ยนะผมนะเป็นทางด้านของมงกุฎเลวทานนั่นเองนะผมนะพี่ไม่มีตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าคราฟไม่ทันนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะพี่มีข้อมูลอยู่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยนะผมนะรู้สึกว่าจะบวกทางด้านของดาเมจหมัดเนี่ยตั้ง 12% เลยนะครับผมนะแล้วก็ทำดาเมจกับ C event เนี่ยได้แรงขึ้นถึง 35% นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตีเจ้าทะเลตีปลาฉลามตีเรือนะครับผมนะฮะใน C event หลังเกาะใหม่เนี่ยเราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นถึง 35% นะครับผมนะฮะยังไม่พอนะครับผมนะฮะมันสามารถที่จะรีเจเนอรี่เลือดของเรานะครับผมนะหรือว่าทำการฮีลเลือดของเราเนี่ยได้แรงขึ้นมากถึง 25% ด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะแถมมงกุฎนี้ผมนะรู้สึกว่าจะมีโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นตั้ง 40% นะครับผมนะฮะในเรื่องของการฟาร์ม C event นั่นเองนะครับผมนะฮะและมงกุฎยังบวกอีกอันนึงด้วยนะครับผมนะนั่นก็คือเรื่องของฮาคิสังเกตของเรานะครับผมนะฮะบวกเพิ่มมาอีก1นั่นเองนะครับผมนะเวลาเรากดฮาคิสังเกตเนี่ยเราจะหลบเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับผมนะอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับทางด้านของภาคคุมคาตาคุริเลยภาคคุมคาตาคุริเนี่ยน่าจะบวก2หรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับทางด้านของมงกุฎของเรานะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่ออันสุดท้ายกันเลยนั่นก็คือโลดชิลเลวทานนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าแนะนำมากๆนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะคราฟของทั้งหมดเนี่ยพี่บอกเลยว่าอันนี้นะน่าจะสุดจัดแล้วนะครับผมนะอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับผมนะรู้สึกว่าจะลดทอนดาเมจจากหมัดดาบและปืนนะครับผมนะได้สูงสุดเนี่ย 15% นะครับผมนะก็คือค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรเลยนะครับรวมไปถึงทางด้านของการที่เรานะครับผมนะฮะลดทอนดาเมจจาก C event เนี่ยได้ 30% เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะเจ้าทะเลปลาฉลามตีเราแทบจะไม่เข้าเลยนะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของเจ้าลิเวทานด้วยนะครับผมนะฮะและอย่างที่สำคัญเลยนะผมนะรู้สึกว่าโล่นี้เนี่ยเวลาเราสวมใส่แล้วเนี่ยเราจะสามารถอยู่ในน้ำได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะถึง 90% เลยนะครับผมนะฮะถามว่ามีตัวอย่างให้ดูไหมพี่ไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอรหัสพี่นะครับผมนะมีของพวกนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นรหัสของน้องนี่ครับผมนะที่พี่ยืมมารีวิวนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมนะตั้ง 1,200 นะครับผมนะดูเลือดตอนนี้ผมนะเป็นทางด้านของ 13,800 เลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะบวกเยอะพอสมควรนะครับสรุปเลยผมนะโล่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยผมนะลดทอนดาเมจจากหมัดและปืนและดาบนะครับผมนะแล้วก็ลดทอนดาเมจจากทางด้านของ C event เนี่ยได้สูงสุดถึง 30% นะครับผมนะรวมไปถึงทางของการที่เรานั้นผมนะลงน้ำได้มากขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันกันดาเมจจากน้ำเนี่ยถึง 90% เลยนะครับผมนะฮะรวมไปถึงทางของการบวกเลือดด้วยผมนะตั้ง 1,250 ด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะสำหรับอัปเดตนี้หรือว่าทางด้านของคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะก็มีอะไรที่สงสัยนี่ผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยผมนะจากเจ้าของ ID นะครับผมนะจากน้องภูมินั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย